ใครจะไปยกมือขึ้นใกล้เต็มที่แล้วสำหรับคริสติน่าคิวคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตเดียวเต็มรูปแบบสุดยิ่งใหญ่ของ Queen of Dance เมืองไทยคริสติน่าอากิล่าที่จะเกิดขึ้นในวันเสาร์ที่9ธันวาคมนี้ณ Impact Arena เมืองทองธานีโดยล่าสุดควีนได้เปิดห้องซ้อมโชว์เป็นการอุ่นเครื่องเพื่อปล่อยภาพและบรรยากาศเป็นออดิโอให้แฟนๆได้เห็นได้วอร์มเสียงกรี๊ดก่อนไปแดนซ์เพลงมันๆฟังเพลงสโลว์พร้อมโปรดักชันสุดปังที่งานนี้ทุ่มทุนสร้างถึง40ล้านคอนเฟิร์มความอลังการล้าน8แน่นอนรับรองประวัติศาสตร์จะไม่ซ้ำประวัติศาสตร์จะต้องเปลี่ยนด้วยโชว์ชุดพิเศษเนรมิตสระว่ายน้ำกลางเวที Impact เพื่อแฟนเพลงที่รอคอยคอนเสิร์ตยิ่งใหญ่แห่งปีงานนี้นอกจากเปิดห้องซ้อมให้ได้เห็นการเตรียมความพร้อมความทุ่มเทของควีนตินาก่อนขึ้นคอนเสิร์ตแล้วยังเปิดเผยแขกรับเชิญสุดพิเศษทั้งเป๊กผลิตโชคอายนบุตรศิลปินสุดฮอตขวัญใจมหาชนและเกิร์ลกรุ๊ปขวัญใจยุค2000อย่าง2002ราตรีแคทคัทริยาอิงลิชหญิงรัฐาโพงามเบลชัยนดอและบ่าววาชัยนดอที่จะมาร่วมกันสร้างประวัติศาสตร์ครั้งใหม่ให้แฟนๆได้เตรียมกรี๊ดกันหนักกว่าเดิมก็สวัสดีพี่ๆน้องๆทุกคนนะคะวันนี้ก็ถือว่าเป็นการเปิดห้องซ้อมนะคะเตรียมตัวสำหรับคอนเสิร์ตคริสติน่าคิวคอนเสิร์ตแล้วก็เป็นครั้งแรกที่ที่น่าได้เจอกับสเปเชียลเกสต์ของที่น่าทุกคนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะยังไม่ 100% เป็นครั้งแรกที่เราได้เจอกันแล้วก็ขอบคุณมากๆทุกคนที่วันนี้ให้ความสำคัญกับงานครั้งนี้นะคะในส่วนความพร้อมของที่น่าเองนะครับตอนที่ไปแล้วก็ตอนนี้ก็ซ้อมทุกวันเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นร้องหรือว่าจะเป็นเต้นเนี่ยบางวันก็อาจจะ5ชั่วโมงวันนี้เนี่ยก็จะเดี๋ยวที่แล้วก็ซ้อมต่อถึง2ทุ่มครึ่งอะไรอย่างเงี้ยและยาวทุกวันหลายคนก็บอกว่าโปรดักชันงานนี้คือจะเป็นอลังมากโปรดักชันครั้งนี้นี่ต้องบอกเลยว่าเป็นโปรดักชันที่ไม่ธรรมดานะคะเพราะว่าเราจะเล่นคอนเสิร์ตบนสระน้ำค่ะปกติแต่ยังไม่เคยลงมันอยากให้มันเป็นอะไรที่มันดูแบบว่าแตกต่างจากที่ที่นาเคยทำอะไรอย่างเงี้ยเรามาดูกันอันนี้เป็นอันนั้นใช่ไหมก็คือเรารีเควสต์ทีมมันก็จะมีกลุ่มมันก็จะมีทีมโปรดักชันเขาก็จะนำเสนอมาว่าโอเคงานนี้เขาอยากทำอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยนะคะลองดูภาพก็จะเป็นอย่างเงี้ยตัวใหญ่2ตัวเอ้ยเค้าเรียกหุ่นยนต์ใช่มั้ยหุ่นยนต์ใช่มั้ยด้านข้างส่วนข้างล่างเนี่ยก็จะเป็นสระน้ำหมดเห็นว่าทุ่งน่ะ40ล้านใช่มั้ยอันนี้ต้องถามก็ถือว่าโปรดักชั่นใหญ่มากนะคะแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นแดนเซอร์เรามีกี่ชีวิตนะแดนเซอร์30กว่าคนนะคะแขกพิเศษก็นอกจากน้องๆเนี่ยก็จะมีแขกพิเศษอีกที่วันนี้จะยังบอกไม่ได้ต้องไปดูที่งานค่ะอันนี้เรียกว่าตั้งแต่ที่มีปีนาเป็นครั้งแรกของที่นาที่มีคอนเสิร์ตเดียวที่ Impact ปกติเนี่ยที่นาจะเล่นที่ Royal Paragon Hall ใช่ไหมก็จะเป็น2รอบแต่อันเนี้ยเรามารวมเป็นแบบว่าให้มันเป็นโปรดักชั่นแบบว่าใหญ่เลยที่ Impact Arenaแบบแต่ละชุดก็ไม่ธรรมดานี่ไม่ธรรมดาค่ะเพราะว่างานนี้คือเป็นงานที่เรารวมคือที่สุดของทุกสาขาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของproduction house ที่จะมาทำไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้านะคะก็คือ visual surface นะคะไม่ว่าจะเป็นหน้าผมที่จะมาทำขึ้นมาแล้วก็ไม่ว่าจะเป็น guest แล้วก็อีกหลายอย่างแล้วก็เป็นต้องบอกก่อนเลยว่าเป็นครั้งแรกจากคอนเสิร์ตเดียวที่ที่นาได้มีโอกาสได้ร่วมงานกับทางฮาริมเชคที่เป็นคนดูแลโชว์ทั้งหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะซิกเนเจอร์จะค่อนข้างแตกต่างจากที่ที่นาเคยทำมาที่นามีการเรียนเต้นเพิ่มเติมนะคะที่ในสไตล์ที่ที่นาไม่เคยเต้นมาก่อนแล้วก็คือเป็นในสไตล์ที่แข็งแรงขึ้นนะคะแล้วก็ร่วมสมัยขึ้นเรียกว่าอะไรที่ไม่เคยเห็นนะครับก็จะได้ทำในคอนเสิร์ตนี้แหละถูกต้องค่ะที่นาเล่าเรื่องโจทย์หนักมากเครื่องหัวก็จะเป็นทางสรันจะมีทำให้เป็นเซตที่มูลค่าก็ต้องไปถามเขาเองนะคะว่าเท่าไหร่เพราะว่าค่อนข้างสูงมากเดียวกับที่ทำลิซ่า
เป็นข้าราชการนะข้าราชการหลายคนเป็นห่วงเรื่องความปลอดภัยที่โปรดักชันเกี่ยวกับเราแบบค่ะก็อันนี้เป็นสิ่งที่เราคอนเซิร์นมากๆนะคะเพราะว่าความปลอดภัยเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆโดยเฉพาะเป็นครั้งแรกกับน้ำกับไฟอยู่ใกล้ๆกันเนี่ยคือเราก็ต้องให้มันปลอดภัยที่สุดแต่ไม่เป็นไรค่ะเรามีที่พยักประกันค่ะแต่แฟนๆที่ไปดูตรงโซนนั้นจะไม่ต้องใส่แบบเสื้อกันฝนใช่ไหมคะไม่น่าจะโดนนะไม่น่าจะโดนแต่ตินาเปียกแน่ๆเราก็ต้องมาดูว่าเราก็ต้องมาดูว่าตินาเปียกเปียกแล้วเนี่ยต่อไปที่เราต้องกลับมาเต้นใหม่อ่ะนั่นคือโจทย์สำคัญมากสำหรับคนทำเสื้อผ้าแล้วก็หน้าผมด้วยแต่ถ้ารอรันทูใช่ไหมครับหมายถึงว่ารันทูกับสถานที่จริงใช่ค่ะตื่นเต้นไหมใช่ตื่นเต้นมากก็บอกว่าตินาตื่นเต้นมากๆนะคะเพราะว่าตินาทิ้งช่วงเนี่ยจากคอนเสิร์ตเดียวครั้งที่แล้ว8ปีนะคะแต่โอเคระหว่างทางเนี้ยมันก็จะมีคอนเสิร์ตนู่นคอนเสิร์ตนี้อะไรอย่างล่าสุดของ90ของ RS Grammy RS อะไรเงี้ยก็จะเป็นหลังตั้งแต่หลังโควิดนี่คือถือว่านั้นเป็นถือคอนเสิร์ตใหญ่คอนเสิร์ตหนึ่งแล้วก็มาตรงนี้ตื่นเต้นมากค่ะเพราะว่าพอมันเป็นคอนเสิร์ตเดียวเนี่ยเราต้องโฮคือทั้งโชว์เลยถ้ามันเป็นคอนเสิร์ตรวมเนี่ยมันเราไม่ต้องแบบว่าเราแค่โฟกัสส่วนของเราเล็กๆใช่ไหมคะแต่อันเนี้ย2ชั่วโมงครึ่ง3ชั่วโมงซึ่งตอนนี้ตินาก็ไม่แน่ใจจะกี่ชั่วโมง3ใช่ไหมเราต้องโฮก็เป็นการบ้านของตินาที่ต้องดูแลสุขภาพตัวเองแล้วก็ตั้งแต่ต้นปีมาเนี่ยตินาจะค่อนข้างที่จะให้ความสำคัญกับเรื่องการออกกำลังกายมากนะคะไม่ว่าจะเป็นมี personal trainer หรือว่าการไปเรียนเต้นเพิ่มเติมหรือว่าแม้กระทั่งการดูแลตัวเองอะไรอย่างเงี้ยก็อันนั้นเป็นความรับผิดชอบของตินาที่จะต้องแข็งแรงพอที่จะโฮสต์โชว์ได้เคล็ดลับในการก็เราก็ผู้หญิงเราก็ต้องดูแลตัวเองเนาะแล้วก็ตินาคิดว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดเนี่ยตินารู้เลยว่าตอนนี้ว่าการมีสุขภาพที่ดีเนี่ยมันเป็นสิ่งที่สำคัญมากเพราะมันจะทำให้เราเนี่ยทำอะไรได้มากจริงๆนะคะคือมันจะไม่เป็นถ้าเรามีสุขภาพที่ดีเนี่ยมันจะไม่มีพวกเขาเรียกนะข้อจำกัดในการทำโน่นทำนี่ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เราก็อยากให้ทุกคนดูแลสุขภาพเนาะจะได้ทำในสิ่งที่ตัวเองอยากทำหลายคนคาดหวังว่าคอนเสิร์ตนี้จะได้เห็นหลังจากงานที่น่าร้อแล้วเหรอจะมีโอกาสไหมไม่ว่ายน้ำไงตายแล้วถึงต้องมาถอดเสื้อโชว์ก็ต้องคอยดูต้องคอยดูค่ะมันจะมีจริงๆแล้วเนี่ยในคอนเสิร์ตครั้งนี้ต้องบอกเลยว่าครบทุกรสมากๆไม่ว่าจะเป็นการเต้นกันแบบสุดๆไม่ว่าจะเป็นการเพลงช้าที่ทุกคนร้องตามได้นะคะไม่ว่าจะเป็นมันหลายมูดมากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่อยากให้พลาดจริงคอนเสิร์ตครั้งนี้เพราะว่าตัวตินาเองแล้วก็ทีมงานทุกคนนี่คือแบบเราเต็มที่มากๆมากๆจริงๆแล้วเราเตรียมตัวเป็นเวลานานมากนะคะสำหรับคอนเสิร์ตครั้งนี้ก็คูกันมาเป็นแบบ3ปีกว่าแล้วนะคะก็เดี๋ยวขอไปมีช่วงไทยพี่นาอาจารย์ทำทางยังต้องดูโพยด้วยเหรอคลิปค่ะไปพี่เนี่ยค่ะล่าสุดก็คือไปออกรายการกับหลานคุณก็พูดถึงเยอะมากเลยเป็นไงบ้างคะหลานที่น่ารักใช่ไหมใช่เชื่อดีห่วงไหมไม่จริงๆอันนั้นห่วงแบบห่วงไอเป็นห่วงกับห่วงนะเพราะว่าแบบก็อย่างที่บอกอ่ะเขาก็เหมือนลูกเราอ่ะนะเห็นมาตั้งแต่เด็กอะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็ได้แต่ห่วงได้ห่วงเนาะแต่เขาชีวิตเขาก็แบบเขาก็ต้องแบบก็ต้องเรียนรู้อะไรหลายๆอย่างด้วยตัวเขาเองนะเขายังไม่ได้ออกที่แบบมาทำงานในการเรียนใช่ไหมเขาใช่ขอไว้นะก่อนคือจริงๆแล้วเนี่ยออก้าเขาณปัจจุบันเนี่ยเขาโฟกัสเรื่องว่ายน้ำมากนะสิ่งหนึ่งที่นาบอกว่ารู้สึกภูมิใจในตัวหลานที่นามากคือจากที่เขาเป็นเด็กที่แบบว่าอาจจะไม่ชอบออกกำลังกายหรือว่าก็คือเหมือนเด็กอะเล่นเกมอะไรอย่างเงี้ยคือเขาสามารถที่จะมาเปลี่ยน
ตัวเองปรับไลฟ์สไตล์ของเขาเนี่ยคือจากหน้ามือเป็นหลังมือจริงๆโดยที่พ่อแม่หรือว่าพวกเราไม่ได้เป็นคนที่บังคับเขาทำคือเขาเป็นเขาตัดสินใจด้วยตัวเขาเองว่าโอเคเขาจะโฟกัสเรื่องนี้ถ้าเขาจะว่ายน้ำเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องแข็งแรงเขาก็ออกกำลังกายออกกำลังกายเสร็จคุมอาหารคุมอาหารคือจากเป็นคนที่กินเยอะมากเขาเน้นเขาเลือกกินอ่ะคือเราอายเขาเลยเราก็ยังกินเราว่าเราดูแลตัวเองนะแต่เขานี่คือค่อนข้างที่จะแบบว่าโอ้ซีเรียสมากคือบางทีขอกินขนมเขาก็จะมองหน้าละตาตาไม่ให้กินอะไรเงี้ยเดี๋ยวมันยังไม่ไฟเขียวให้ไปว่ายน้ำก่อนทีมชาติก่อนมันอยู่ที่เขาแหละถ้าเขาอยากก็ได้เราก็สปอร์ตจริงๆเราที่นายคิดว่าหลายๆสิ่งหลายๆอย่างของเด็กในปัจจุบันเนี้ยคือเขาอยากทำอะไรเราต้องสนับสนุนเขาแต่ว่าเราก็ต้องคอยดูทางหาถ้าไม่งั้นเขาจะไม่มีวันที่จะเรียนรู้ว่าเขาชอบหรือเขาไม่ชอบหรือว่าเขาถนัดหรือเขาไม่ถนัด